สำหรับใครที่ยังไม่เคยทำโอ๊ตมิลทานเองนะคะวันนี้โฆษณาดารีมีสูตรง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะนี่คือโอ๊ตมิลที่ทำเสร็จแล้วนะคะเริ่มทำยังไงคะคุณต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างสูตรนี้นะคะที่เห็นนี้นะคะมันค่อนข้างแบบเป็นน้ำเหลวนิดนึงนะคะถ้าคุณทำสูตรเข้มข้นเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างและทำอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะคือข้าวโอ๊ตนะคะแนะนำว่าควรจะเป็นแบบโอแฟชั่นถ้าหาแบบว่าออร์แกนิกได้ยิ่งดีนะคะถ้าหาไม่ได้คุณจะต้องดูตรงนี้นะคะว่าจะต้องมีคำนี้ค่ะ non GMO เราไม่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ GMO genetically modified organism นะคะ rolled oat แบบ old fashion ดีกว่าแบบ instant นะคะเน้นตรงนี้ old fashion ใช้เท่าไหร่ใช้แค่1ถ้วยตวงนะคะ1ถ้วยตวงถ้าคุณจะทำแบบเข้มข้นคุณจะใช้น้ำ3ถ้วยตวงถ้าแบบให้เหลวกว่านี้ก็ใช้4ถ้วยตวงถ้าให้เข้มข้นมากกว่านี้อีกอย่างต่ำเลย2ถ้วยตวงวันนี้เราจะเอาระดับกลางๆกันก็คือใช้น้ำนี่คือน้ำเปล่าจะต้มก่อนก็ได้ไม่ต้องต้มก่อนก็ได้นะคะใช้3ถ้วยวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มีรสชาติหวานนิดนึงแต่โค้ชแนะนำเลยนะคะว่าคุณควรจะใส่อะไรที่มีรสชาติหวานนิดนึงเพื่อไปตัดรสชาติความเฟื่อนของข้าวโอ๊ตด้วยการใส่เกลือ1ส่วน8ช้อนชาและใช้น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งของเรานะคะนี่เป็นน้ำผึ้งป่าไม่ได้ต้มมาก่อนเป็น raw organic honey นะคะถ้าคุณมีเมเปิ้ลไซรัปให้ใช้เมเปิ้ลไซรัปได้1ช้อนโต๊ะไม่แนะนำให้ใช้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทำให้เด็กทานแล้วชอบหวาน2ช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะถ้าไม่ใส่รสชาติหวานเลยได้ไหมมันจะเฟื่อนนิดนึงแล้วมันจะกินยากลำบากถ้าคุณไม่อยากมีน้ำตาลเลยจริงๆคุณทำได้ถ้าคุณโอเคกับรสชาติของมันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มีรสชาติหอมๆก็ให้ใช้วานิลาสักครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือเครื่องปั่นของเรายิ่งแรงยิ่งดีนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราใช้ข้าวโอ๊ต1ถ้วยตวงใส่ลงไปสูตรนี้นะคะคุณไม่ต้องไปแช่น้ำค้างคืนนะคะแต่คุณจะต้องมีเครื่องปั่นที่มีคุณภาพดีมากๆน้ำ3ถ้วยตวงเกลือ1ส่วน8ช้อนชาน้ำผึ้งวันนี้โค้ชขอใช้น้ำผึ้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเมเปิ้ลไซรัปกลิ่นมันจะหอมได้อีกรสชาติอีกแบบนึงเลยค่ะใช้1ช้อนโต๊ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่ชอบหวานหรือว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ให้ลดลง1ช้อนโต๊ะประมาณขนาดนี้นะคะน้ำผึ้งเนี่ยนะคะบางทีมันก็ไม่เหลวเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำผึ้งป่าแล้วอยู่ที่นี่มันอากาศหนาวมันก็เลยตกตะกอนนะคะมันไม่เป็นไรนะคะเอาแล้วกันแค่นี้เองอ่ะปิดฝาแล้วเราที่สำคัญเลยนะคะเราไม่ควรปั่นนานมากเราต้องปั่นประมาณ30วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลากันตอนนี้เสียงจะดังหน่อยนะให้ปั่นแรงสุดเป็นเวลา30วินาทีห้ามปั่นนานเกินกว่านี้ไม่งั้นนะคะมันจะออกมาไม่น่าทานโอเค30วินาทีแล้วทีนี้คุณต้องดูด้วยนะคะว่าคุณควรจะปั่นให้มันเป็นสีขาวข้นๆเมื่อกี้โค้ชนับไป30วินาทีแล้วก็เพิ่มไปอีกไม่กี่วิให้มันเป็นสีขาวหน่อยแต่เราไม่ควรปั่นนานเกินกว่านี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยคุณได้อย่างมากๆเลยก็คือเขาเรียกว่า nut milk nut bag นะคะ nut milk bag เนี่ยถ้าไม่มีนะคะเอาผ้าที่คุณกรองกะทิผ้าที่คุณกรองชีสอย่างนั้นก็ได้หรือเป็นตะแกรงที่
ถี่มากๆเลยนะคะมันจะช่วยทำให้นมของเราเนี่ยข้นแล้วก็ไม่มีการตกตะกอนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะให้คุณทำอย่างนี้กรองเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคบอกหนึ่งอย่างเทคนิคก็คือตรงนี้ค่ะเวลาที่คุณกรองนะคะอย่าพยายามไปบีบมันตอนที่มันหมดปล่อยให้มันไหลไปเองนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยคุณอย่าบีบจนกระทั่งน้ำนมเนี่ยหยดออกมาเป็นหยดสุดท้ายเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นนะคะมันจะไม่ใสสะอาดเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอให้มันไหลจนเสร็จก่อนแล้วคุณก็บีบเบาๆนะคะไม่ต้องบีบแรงจนกระทั่งหยดสุดท้ายนะถ้าคุณอยากให้น้ำนมของเราเข้มข้นแล้วก็เนียนรสชาติเนียนมากๆเลยนะคะขอให้กรองรอบที่2เราก็เอาที่เราใส่น้ำมาเนี่ยแหละค่ะมากรองอีกรอบนึงตอนนี้เราก็กรองรอบที่2แล้วนะคะไม่ต้องบีบแรงนะคะปล่อยให้มันไหลจนหมดเองอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้นมโอ๊ตมิลค์ทานแล้วแบบออร์แกนิกด้วยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยทีนี้เราลองมาชิมกันนะคะเวลาที่คุณเก็บใส่ขวดนะคะมันจะตกตะกอนแบบนี้ก่อนที่คุณทานต้องเขย่าขวดนะคะเห็นความแตกต่างของสีไหมคะอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆอันนี้ทำเมื่อวานนี้เองนะคะคุณเก็บได้ประมาณ5วันนะคะอันนี้โค้ชใช้เมเปิลไซรัปสีก็จะต่างกันอันนี้ใช้น้ำผึ้งสีออกจะเข้มข้นนิดนึงเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะมันหอมกลิ่นข้าวโอ๊ตแล้วก็มีน้ำผึ้งนิดนึงแต่รสชาติไม่หวานเลยนะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันไปตัดความเฝื่อนของข้าวโอ๊ตเท่านั้นเองแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงไปตัดความเฝื่อนของมันรสชาติออกมากลมกล่อมแทบจะไม่รู้เลยว่ามีน้ำผึ้งผสมอยู่เพราะแทบไม่หวานเลยอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใส่น้ำผึ้งเลยลองได้ค่ะเราปรับเปลี่ยนได้แล้วทีนี้คุณเก็บไว้ใส่ในตู้เย็นได้ประมาณ5วันนะคะแล้วคุณก็หาขวดเก่าขวดโลก็เก่าเอามาต้มก่อนล้างให้สะอาดเอาไปต้มแล้วก็เก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ทานเป็นอาหารเช้าหรือจะเอาน้ำนมข้าวโอ๊ตเนี่ยไปทำอาหารอย่างอื่นไปทำแทนกะทิคุณสามารถนำน้ำนมข้าวโอ๊ตเนี่ยไปทำเป็นอาหารเช้าไปทำโอ๊ตมิลได้โดยเอาไปผสมกับข้าวโอ๊ตแล้วก็ใส่มะหุงข้าวใส่น้ำนมนี้ลงไปแล้วโค้ชมีวิดีโอสอนทำข้าวโอ๊ตโอ๊ตมิลตอนเช้าเดี๋ยวลองกลับไปดูนะคะแล้วตื่นเช้ามาอาหารเช้าเสร็จร้อนๆคุณสามารถใส่พวกเมล็ดถั่วไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืชต่างๆเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองหรือจะเป็นแคชูนัทเป็นเม็ดม่วงหิมพานต์แล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปหรือมะม่วงสุกเข้าไปเติมน้ำผึ้งไปนิดนึงเกลือแค่นิดนึงเท่านั้นเองเรารับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะติดใจเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้นมโอ๊ตมิลค์มาอีก1ขวดแล้วอย่าลืมนะคะลองกลับไปทำที่บ้านแล้วเปลี่ยนจากนมอื่นมาเป็นนมโอ๊ตมิลค์ลองให้ลูกๆทานดูแทนนมถั่วเหลืองแล้วก็แทนนมวัวได้อร่อยมากเลยค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ